สวัสดีครับวันนี้วันสบายๆกับนายประพินวิทย์นะครับก็เช้านี้นะครับก็มีเสียงนกร้องเพราะนะครับไพเราะมากอากาศก็ยังไม่ร้อนนะครับเดี๋ยววันนี้ที่อยู่ตรงหน้านะครับก็คือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับที่ได้ทำเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือทำไว้นานหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังแดงอยู่นะครับก็ต้องเขย่านี่พอดีใช้ไปก็จะหมดนะครับนี่ก็เหลือปล่อยมันแค่นี้นะครับส่วนขวดเปล่าก็จะนะครับประมาณนี้ยังมีอยู่ข้างในนู้นอีกนะครับยังไม่ได้เอามาครับที่ใช้ไปแล้วอันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีหัวเชื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีขวดจำนวนมากนะครับจะทำกรอกทีละขวดก็มันจะช้านะครับก็จะมาลองแนะนำวิธีแบบที่ผมใช้งานนะครับก็คือทำทีจำนวนมากๆนะครับผสมครั้งเดียวนะครับแล้วก็กรอกลงขวดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตามผมมาดูครับว่าทำไงไปเลยก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกมีภาชนะใส่น้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นถังเป็นกระมังนะครับพลาสติกใหญ่ก็ใช้ได้หมดนะครับให้สามารถใส่น้ำได้จำนวนมากๆนะครับหลายลิตรนะครับก็ที่ขาดกันไม่ได้เลยก็จะเป็นหัวเชื้อนะครับคัดแบบที่แดงเข้มๆมาเลยนะครับสัก3ขวดนะครับมีกลวยนะครับแล้วก็ขวดเปล่านะครับตะแกรงกรองนะครับอันนี้ไว้สำหรับกรองตัวหัวเชื้อนะครับที่มีเขามีกากอยู่นะครับก็มีในส่วนของไข่นี้ผมใช้เป็นไข่ห่าน3ฟองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีไข่ห่านนะครับก็ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ครับสัก 5-6 ฟองนะครับแค่นี้ครับอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวมาเริ่มวิธีการทำกันดีกว่านะครับว่าต้องทำกันอย่างไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็นำขวดเปล่ามานะครับน้ำกล้วยนะครับใส่ไปก็ใช้ไข่นะครับตอกพื้นก็ได้ครับแล้วก็เจาะไปเลยครับถ้ายังไม่ลงก็ใช้นิ้วนะครับกวนๆๆๆนี่นะครับบางทีไข่แช่เย็นอันนี้ไข่แช่เย็นมาครับก็จะลงไปแล้วก็อย่างนี้ล้างไปในน้ำเลยได้นะครับไม่เป็นไรเพราะเราต้องเอาน้ำนี่ผสมดีก็จะได้ไอ้ขวดนะครับนี้เราก็จะกรอกน้ำลงไปครับก็ใช้วิธีนี้เลยจุ่มไปเลยนะครับสักขนาดนี้นะครับเขย่าครับกระดิ่งครับเดี๋ยวให้กล้วยครับครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะทั่วถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับในการทำส่วนขั้นตอนต่อไปครับก็คือน้ำเนี้ยครับเปิดฝาก็ใช้กระชอนหรือตัวกรองเนี่ยนะครับแค่กรองหนึ่งก็ให้ก้วยครับประ
มาเนี่ยครับเพื่อนก็จะได้ในส่วนของน้ำที่ค่อนข้างจะก็คนครับควรนะครับน้ำไข่ที่เรานั่นไว้ให้กันเข้ากันกับน้ำให้ดีนะครับหลังจากที่ได้น้ำสีขาวแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับนำหัวเชื้อนะครับก็เขย่าหน่อยนะครับก็เปิดฝาทำเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวกรองครับเห็นว่ามีกากเยอะเลยนะครับที่ติดออกมาครับตัวแรกผ่านไปตัวที่2ก็พยายามทำให้เขากดนะครับใส่ปลาเยอะมากตัวสามนะครับก็พอเติมหัวเชื้อไปเรียบร้อยนะครับก็กวนนะครับแล้วก็จะคนเบาๆนะครับให้เขากวนถึงกันครับพอได้น้ำแบบนี้แล้วนะครับก็นำขวดนะครับมาเติมลงไปได้เลยนะครับก็จะใช้อุปกรณ์นะครับขวดเปล่ากับกลวยนะครับน้ำในนี้เลยครับกรอกเลยแบคทีเรียที่เราได้เนี่ยนะครับก็จะสีเดียวกันหมดนะครับก็จะได้น้ำสีออกประมาณนี้นะครับแล้วก็นำไปตากแดดนะครับก็เพื่อนๆก็ทำการกรอกไปให้หมดนะครับจนเรียบร้อยแล้วก็นำไปตากแดดนะครับก็เพียงเท่านี้เองครับในส่วนของการขยายหัวเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจำนวนมากๆนะครับจำนวนตามที่ขวดเรามีนะครับมากแค่ไหนก็ทำนะครับครั้งเดียวครับแล้วก็จะได้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไว้ใช้งานได้นานๆนะครับหลังจากที่ผมกรอกหมดแล้วนะครับนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ยังเหลืออยู่นะครับนะครับยังมีเหลืออยู่ผมก็จะไปกรอกใส่ในขวดอื่นนะครับเดี๋ยวต้องหาขวดมาเพิ่มครับก็จะได้จำนวนตอนนี้ผมเรียงไว้แถวละ5นะครับ5 10 15 20 25 30 35 40ก็ได้40ขวดนะครับนี้ก็จะแยกไว้นะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นของเดิมนะครับก็จะไว้ใช้นะครับนี้บอกเลยว่าทำจริงครับใช้จริงฮะเอางี้ครับสูตรผมเนี่ยผมสามารถพอทำปั๊บผมสามารถลดต้นไม้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวต้นไม้มีปัญหานะครับ เพราะว่าตัวนี้เราใช้เพียงแค่ไข่อย่างเดียวนะครับไข่เนี่ยเป็นแค่ในส่วนของการทำให้น้ำเน่านะครับพอน้ำเน่าแล้วเนี่ยตัวแบคทีเรียเนี่ยเขาจะกินในส่วนของก๊าซที่เป็นก๊าซไข่เน่าหรือก๊าซมีเทนก๊าซที่เป็นของเสียนะครับเขาจะช่วยกำจัดตรงนั้นแล้วก็ขยายพันธุ์ของเขาอยู่ในขวดนะครับให้แดงขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเขามีแบคทีเรียหมดแล้วนะครับทุกขวดแต่เพียงว่าจำนวนเขาจะยังไม่เยอะนะครับเพราะกระจายไปนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ใส่พวกน้ำปลาหรือพวกปลาร้านะครับเพราะว่าการใส่แบบนั้นเราจะไม่สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเพราะว่าต้องทำให้ตัวในส่วนของปลาร้าหรือน้ำปลาเนี่ยเจือจางไปก่อนนะครับให้เกิดการเน่าแล้วก็เป็นการมีเทนเพราะว่าความเค็มเนี่ยจะตกค้างอยู่กับน้ำในขวดนะครับพอถ้าเราไปใช้แล้วเนี่ยต้นไม้อ่ะบางพันชนิดนะครับ
ขาไวต่อความเค็มนะครับความเป็นกรดเป็นด่างหรือความเค็มเนี่ยสูงนะครับเขาก็จะทำอาการออกก็คือพวกใบเหลืองนะครับหรืออาจจะถึงกับตายเลยก็ได้ถ้าเป็นรถต้นไม้ที่ยังอายุน้อยๆอยู่นะครับก็เป็นข้อควรระวังนึงครับถ้าจะใส่ในส่วนของน้ำปลาหรือปลาร้าเข้าไปเพื่อหมักให้น้ำเน่าเร็วนะครับก็อาจจะต้องทิ้งไว้เป็นเดือนเหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยอย่างทำปั๊บเนี่ยผมสามารถใช้แดงได้เลยนะครับหรือจะให้แดงกว่านี้ก็3วัน7วัน14วัน1เดือนแล้วแต่ครับปริมาณการใช้มากน้อยผมใช้สดนะครับบอกเลยนานๆจะใช้ผสมน้ำฉีดพ่นใบนะครับเนี่ยครับดูจากสวนกล้วยของผมนะครับผมใช้นะตัวนี้ราดในส่วนของโคนต้นกล้วยสดๆเลยนะครับอยู่เพียวเลยครับเอางี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับในนี้นะเดี๋ยวผมตัดราดให้สดๆเลยครับเนี่ยนะครับในแก้วนี้เลยทุเรียนนะครับลดไปเลยนี่ครับคือของพวกนี้นะครับเราทำแล้วถามว่าบางคนกลัวว่าจะเกิดก๊าซเน่าหรือทำให้พวกก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับไปจับอยู่ที่รากนะครับอันนี้บอกเลยว่าในเมื่อเราผสมแบคทีเรียลงไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีทางเลยนะครับที่ในส่วนของแก๊สมีเทนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะจากกองปุ๋ยของผมเนี่ยตอนหมักที่แรกเนี่ยครับใช้จุลินทรีย์จาปวกหมักนะครับเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับกลิ่นของการหมักนะครับแต่ไม่ได้ว่าเหม็นมากมายนะฮะแต่ก็มีกลิ่นให้เราทราบว่าเนี่ยเราใช้จุลินทรีย์อยู่ในนี้ผมใช้ตัวเนี้ยลดราดลงไปในกองนะครับพอลดราดไปเนี่ยภายในวันนะครับกลิ่นไม่มีเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นนะครับปุ๋ยกองต่างๆที่ผมใช้อยู่รอบบ้านนี้ไม่มีแมงวันไม่มีอะไรเห็นไหมปกติการหมักปุ๋ยปกติก็จะมีแมงวันมีอะไรนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาโดยที่ไม่มีเคมีใดๆเลยนะครับใช้สดๆให้เห็นเลยเนี่ยผมรดกล้วยไข่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตส่วนของสวนเนี่ยเรื่อยๆนะครับว่าผมใช้ดูว่าหลังจากที่ผมใช้ไปแล้วเนี่ยตายไหมเหลืองไหมนะครับว่าผมบอกเลยว่าอันนี้ผมใช้มานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งใช้นะครับทำเสร็จก็รดได้เลยนะครับในส่วนของท่านใดที่ถามจะถามว่าแล้วผงชูรสมีผลอะไรไหมผงชูรสไม่มีนะครับเท่าที่เคยใช้มาก็คือผสมน้ำฉีดพ่นกับพวกน้ำตาลกลูโคสนะครับหรือพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็ฉีดได้แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องซื้อนะครับคือเราทำเกษตรแบบถ้าจะลดต้นทุนนะเราหาวัสดุที่อยู่ในบ้านเราง่ายๆนะครับอย่างท่านใดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรเนี่ยเลี้ยงห่านเนี่ยอย่างผมเลี้ยงที่บ้านจะมีห่านอยู่นะครับเขาจะออกไข่ให้เรื่อยๆอันนี้ไข่ผมไม่ต้องซื้อนะครับในส่วนของหัวเชื้อเนี่ยก็เกิดจากการสร้างหัวเชื้อขึ้นมานะครับก็คือตากแดดให้ไข่เน่านะครับครั้งแรกเนี่ยการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องกระตุ้นนะครับอาจจะใช้น้ำปลานะครับผงชูรสนะครับในการทำหัวเชื้อนะครับแต่การขยายครั้งต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะแบคทีเรียเรามีแล้วก็ไม่ต้องไปใส่นะครับส่วนการแดงไวแดงช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของไข่นะครับปริมาณสีของน้ำที่ทำให้ไข่แดงขนาดนี้นะครับอันเนี้ยกำลังถือว่าแดงแบบพวกนู้นนะครับแดงปริมาณที่ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าไข่มากการแดงก็จะช้าลงนะครับเพราะว่าแบคทีเรียเขาจะเริ่มขยายตัวเรื่อยๆนะครับความหนาแน่นนะครับคือการผ่านของแสงก็จะน้อยลงครับสังเคราะห์แสงก็อาจจะทึบหน่อยนะครับพวกนี้เขาต้องการแดดนะครับ
ก็ทำให้น้ำสีอ่อนๆ อย่างนี้ไว้จะดีกว่านะครับไข่ประมาณมากถามว่าแดงไหมผมว่าแดงมันแดงแป๊ดเลยแดงเข้มนะครับแต่ใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าทำแบบประมาณนี้ก็สัก3วัน7วันเขาก็เริ่มให้เห็นแล้วครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาแล้วก็ใช้ในสวนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นประโยชน์ครับทำให้ต้นไม้เนี่ยรากแตกแข็งแรงนะครับรากเนี่ยขาวๆใหญ่มากนะครับรากกล้วยผมใช้เนี่ยบางทีเห็นเลยว่าเป็นอวบใหญ่แล้วก็ทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยดีนะครับเพราะว่าจะมีไส้เดือนมีอะไรมาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ฝากกันติดตามช่องวันสบายๆกับนายประพินวิทย์นะครับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ